ครับสำหรับ Ford Everest นะครับตัวที่เป็นรุ่นท็อปนะฮะ 3.2L Titanium Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับประตูหลังนะครับประตูที่5ตรงเนี้ยปิดเปิดด้วยไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดบ้านใครมีรถที่ใช้ประตูหลังเปิดปิดด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วรถแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทราบขั้นตอนการทำอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ทราบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาเหมือนกันตอนไปจอดที่ห้างคือถ้าเกิดเราขับรถอยู่นะฮะเครื่องติดอยู่แล้วเราอยู่ในตำแหน่ง N เกียร์ N นะฮะเข้าเกียร์ว่างยกเบรกมือคุณเปิดประตูหลังจะเปิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณกดปุ่มมันจะมีสัญญาณเตือนนะครับคุณจะต้องเข้าเกียร์ P ก่อนนะครับแล้วมากดใหม่นี่นะครับเราถึงจะสามารถปิดเปิดประตูหลังได้นะครับผมกดปุ่มปิดนะครับผมไม่งั้นเราจะปิดเปิดประตูหลังไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเกียร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง P เพราะฉะนั้นดูคลิปนี้นะครับแล้วหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจการใช้งานประตูหลังเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับผม